สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้มาพบกับอาจารย์ไอ้ปุณณชาที่เพจมัมสเตอร์อีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เรามาดูในปากหลังกันบ้างค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันก่อนเลยค่ะการทำงานนะคะการทำงานสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะมีโปรเจกต์การงานอะไรใหม่ๆขึ้นมาเลยนะคะบางคนก็เริ่มงานใหม่ซึ่งเป็นงานที่ส่งเสริมกันด้วยนะคะ The World ทำแล้วมีความสุขเป็นงานที่เราชอบนะคะแล้วก็คุณก็สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ดีด้วยนะคะทั้งงานประจำหรือว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นงานที่เราจะต้องเริ่มสิ่งใหม่ๆในช่วงปักหลังเนี่ยเลอค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องทางมีโอกาสเรื่องงานดีๆเข้ามาด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะการวางแผนการบริหารจัดการนะคะในเรื่องของรายจ่ายนะคะช่วงนี้นะติดต่องานประสานงานก็จะได้เงินเข้ามาหรือว่ามีคนที่จะติดต่อในเรื่องของรายได้เข้ามาทำให้เรามีรายได้ติดต่อเรื่องงานนะคะหรือว่าใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะคะการค้าขายบางคนก็อาจจะขายไปตลาดนัดตรงนู้นตรงนี้ไปขายของไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้เปิดเป็นร้านอันนี้ก็ถือว่าจะทำให้มีรายได้เข้ามานะคะในขณะเดียวกันพอได้รายได้เข้ามาแล้วก็ต้องพยายามจัดสรรปันส่วนดีๆในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าบางทีต้องนิ่งๆนะต้องปักหลักเข้าไว้เลยเพราะว่ารายจ่ายจะค่อนข้างจุกจิกพอสมควรสำหรับในช่วงปักนี้นะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะได้เดอะซันขึ้นมาถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะเรื่องความรักครอบครัวนะคะมีความเข้าอกเข้าใจมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าในเรื่องของในครอบครัวนะคะซึ่งดูแล้วว่ามีความอบอุ่นดีมีการรีแลกซ์นะคะมีการไปเที่ยวพักผ่อนมีความสบายใจซึ่งกันและกันนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่ช่วงคอขึ้นไปจนถึงช่วงศีรษะบางคนไอเรื้อรังบางคนอาจจะมีในเรื่องของทำจินอักเสบนะคะในเรื่องของเป็นหวัดอย่างเงี้ยมีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าห่างเหินในเรื่องการออกกำลังนะคะต้องออกกำลังกายจะได้สร้างภูมิต้านทานสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันจันทร์ในเรื่องของงานสำหรับปักหลังในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของครูบาอาจารย์นะคะตรงนี้มีความโดดเด่นดีนะได้ไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาเลยนะคะเรื่องงานมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นผู้ใหญ่ก็ให้ความไว้วางใจบริหารจัดการงานได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะสำหรับในเรื่องของการทำงานค่ะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะก็จะมีในเรื่องของโชคลาภการเงินดีๆเข้ามานะคะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะทำงานใช้ความสามารถก็จะมีในเรื่องของการเงินนะคะที่สนับสนุนเข้ามาด้วยนะคะได้โปรเจกต์ใหม่ๆที่ได้การเงินด้วยมีการตกลงการเซ็นสัญญาเพราะฉะนั้นในช่วงของปักนี้เรื่องของการเงินโชคลาภสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันจันทร์ค่อนข้างมีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะสำหรับในเรื่องของความรักครอบครัวค่ะความรักครอบครัวนะคะได้ไพ่เฮอร์มิตขึ้นมานะแล้วก็ได้ไพ่ถ้วยซึ่งเป็นไพ่ความรักที่ดีด้วยนะคะในช่วงนี้การเป็นเพื่อนกันบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันมานานๆนานๆแล้วนะคะการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนะคะเข้าอกเข้าใจพูดคุยแล้วมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ท่านใดในช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่ามันไม่สบายใจท้อแท้ใจนะคะคนรักคนในครอบครัวจะช่วยเยียวยาจิตใจนะคะได้ดีที่สุดเลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันจันทร์ค่ะมาดูเรื่องของสุขภาพร่างกายกันบ้างนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงนี้มีความแข็งแรงดีนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่รู้สึกว่าไม่ได้ออกกำลังกายมานานๆแล้วช่วงนี้ก็หันมาดูแลตัวเองนะคะมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวบางคนก็อาจจะต้องใช้จ่ายเงินในเรื่องของสุขภาพด้วยบางคนไม่อยากเข้าฟิตเนสแต่จะต้องไปเนี่ยซื้อเครื่องออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเราจะได้มีการดูแลสุขภาพร่างกายที่ดียิ่งขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะมาดูคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารกันบ้างนะคะ
สำหรับในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้การแก้ปัญหาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารนะคะอาจจะมีความอึดอัดนะคะในสิ่งเดิมๆที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงปักหลังนี้นะคะก็จะมองเห็นโอกาสในเรื่องของการงานมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะบางเรื่องในเรื่องของงานอาจจะมีความล่าช้านะคะแต่ถือว่าจะมีความโดดเด่นคนรอบข้างนะคะจะนำพาสิ่งที่ดีมาให้ในเรื่องของงานด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะมาดูเรื่องการเงินค่ะการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารเรื่องเครดิตการเงินนะคะยังดียังมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะได้ไพ่ Emperor ขึ้นมานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องงานเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าช่องทางโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั้นก็จะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะหรือว่ามีผู้หญิงนะคะที่จะนำพาในเรื่องของการงานแล้วก็มีในเรื่องของการเงินมาให้ถือว่ายังบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวอะไรที่อึดอัดใจทั้งงานและเงินนะคะจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงของปักหลังนี้นะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างนะคะในเรื่องของความรักครอบครัวในช่วงนี้นะคะเป็นผู้เสียสละซะมากกว่านะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารนะคะการดูแลนะคะกับคนรักคนในครอบครัวนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะการที่เราจะต้องดูแลนะคะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะหรือว่ามีอะไรที่จะต้องทำร่วมกันก็ได้นะคะสำหรับธุรกิจครอบครัวก็ได้นะคะก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่านะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะบางทีก็จะอยากนอนงานเยอะอะไรก็ตามรู้สึกว่าเพลียๆเหนื่อยนะคะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอยากพักนะคะเนี่ยรู้สึกว่าทำอะไรมันเหนื่อยง่ายนะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเราอะไรที่เป็นสาเหตุนะคะพักผ่อนเพียงพอไหมหรือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมันรู้สึกเครียดมันเหนื่อยเกินไปต้องอยู่กับตัวเองสักพักนึงนะคะมาฟังเพลงอะไรที่เป็นการบำบัดเป็นการรีแลกซ์ก็ได้นะคะก็จะทำให้เรามีพลังชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีขึ้นด้วยค่ะมาดูคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันพุธนะคะเนี่ยเรื่องของการงานนะคะโปรเจกต์ใหม่การงานใหม่ๆการเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะเป็นสิ่งที่มีความมั่นคงในเรื่องของการงานนะคะก้าวเหรียญขึ้นมาโอมีความโดดเด่นเลยธุรกิจการงานก็ดีด้วยนะคะจะซื้อจะขายนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะก็ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะจะเกื้อหนุนสนับสนุนให้มีความมั่นคงในเรื่องของธุรกิจการงานที่ดีด้วยค่ะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะการขายการตลาดนะคะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศนะคะในเรื่องของการเงินที่รอคอยอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีมีการติดต่อมานะคะจนเรื่องของการเงินนั้นก็ถ้าเกิดว่ารอคอยอยู่นะคะในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเงินที่ได้มาจากการงานหรือว่าใครที่ยืมเงินไปแล้วเรารอคอยอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้คืนเช่นเดียวกันนะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะ The Wheel of Fortune นะคะเรื่องของคนรักคู่รักนะคะมีความอบอุ่นดีนะคะแล้วก็มีความมั่นคงถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเรารู้สึกไม่สบายใจในเรื่องของความรักหรือว่ามีความห่างเหินกันในเรื่องของการงานนะคะบางคนก็จะต้องเดินทางอาจจะห่างจากครอบครัวก็อาจจะทำให้คนที่อยู่บ้านนั้นมีความกังวลใจนะบางทีคุณพ่อไปทำงานไกลๆคุณแม่ก็อาจจะมีความกังวลใจนะคะก็ในช่วงนี้ก็จะมีการกลับมามีความอบอุ่นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดในวันพุธค่ะสุขภาพของคนที่เกิดในวันพุธนะคะเรื่องของสุขภาพกายไม่มีอะไรอาจจะมีในเรื่องของจิตใจนะคะรู้สึกว่าเหงาๆรู้สึกว่ามันคิดมากคิดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะคะไปเลือกโฟกัสไปเลือกมองไปเลือกคิดแต่สิ่งที่ดีๆที่ทำให้เราสบายใจดีกว่านะคะสุขภาพก็จะได้ดีตามขึ้นมาด้วยค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะในเรื่องของการงานสำหรับในฝั่งนี้นะคะโอ้โหได้เดวิลขึ้นมาต้องใช้กลยุทธ์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องของงานประจำอาจจะมีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อนร่วมงานที่อาจจะทำให้เราหงุดหงิดใจบ้างนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่านะบางทีเรามีลูกน้องนะคะมีทีมงานในช่วงนี้ก็อาจจะต้องคอนโทรลสภา
ภาวะอารมณ์ให้ดีๆนะคะจะมีใครที่ทำให้เรารู้สึกอารมณ์แบบมันอยากจะปรี๊ดแตกขึ้นมาต้องคอนโทรลอารมณ์ให้ดีๆจะได้ไม่มีปัญหาส่วนใครที่ทำธุรกิจในเรื่องของการค้าขายนะคะก็จะต้องดูในเรื่องของการตกลงให้ดีๆว่าเราเสียเปรียบเขามากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาพรีเซนต์ให้เราฟังมาเนี่ยนะภาพมันสวยหรูนั้นจริงๆแล้วมันดีแค่ไหนนะคะมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังให้มากเลยนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะเรื่องของการเงินยังมีความโดดเด่นมีความมั่นคงนะคะถึงแม้จะมีแพลนเรื่องรายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ก็ถือว่าเรื่องการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของรถนะคะเรื่องของการซ่อมแซมปรับปรุงในเรื่องของรถนะยานพาหนะมีอะไรเสียไหมมีบางคนเครื่องเสียงเสียหรือว่าต้องทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะต้องไปเสียเงินประเภทนี้เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงนะคะไม่ได้มีปัญหาถึงขนาดจะต้องช็อตนะขอให้วางแผนดีๆแค่นั้นเองนะมาดูเรื่องของความรักครอบครัวสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะเป็นความรักครอบครัวที่จัสเมนต์มีความอบอุ่นดีนะคะในขณะเดียวกันค่ะนะส่วนคุณพ่อเองในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าทำงานเยอะๆนะคะแล้วก็มีความพลังความเครียดเข้ามาก็เอาวางไว้นอกบ้านไม่ต้องเอามาในบ้านนะคะเราไปสู้รบปรบมือกันข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาในบ้านต้องมีความอารมณ์ดีนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นให้กับครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะบ้านหมุนเวียนศีรษะนะคะนี่ค่ะบางทีรู้สึกเหนื่อยๆนะรู้สึกว่ามันอยากพักผ่อนนะคะบางคนก็อาการเดิมๆกลับมาอีกเคยเวียนศีรษะเคยทานอะไรแล้วรู้สึกมันเหมือนทานไม่ค่อยเต็มอิ่มมันรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวนั่นแหละนะคะในช่วงนี้ต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะเนี่ยโดยเฉพาะบางคนที่บ้านหมุนอันนี้ต้องระวังหกล้มระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆลื่นล้มในห้องน้ำอันนี้ต้องระวังให้เยอะๆเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันศุกร์นะคะในเรื่องของงานได้ Jewel of Fortune ขึ้นมานะคะแล้วก็ได้ King ถือไม้ขึ้นมาเลยพระราชาถือไม้เพราะฉะนั้นก็คือมีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีโอกาสที่ดีๆสำหรับใครที่ทำงานประจำตำแหน่งหน้าที่การงานมารอแล้วค่ะและส่วนใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะจะซื้อจะขายอันนี้ก็มีความโดดเด่นที่ดีเลยนะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะเรื่องของการเงินนะคะได้ไพ่ Empress ขึ้นมาความร่ำรวยนะคะการบริหารจัดการเรื่องการเงินที่ดีนะคะรายจ่ายเกี่ยวกับลูกๆนะคะหรือว่าคุณแม่อาจจะใช้จ่ายไหนจะเรื่องคุณลูกนะคะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆทั้งคุณลูกแล้วก็ตัวเองจะค่อนข้างใช้จ่ายเยอะหน่อยนะคะปักนี้นะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะความรักครอบครัวที่อบอุ่นและมีความมั่นคงนะคะคุณแม่จะมีบทบาทเยอะหน่อยนะสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคุณแม่เป็นผู้หญิงแกร่งขึ้นมาเลยต้องดูแลครอบครัวแต่ก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างนึงที่คุณแม่ได้ทำนะคะทำออกมาแล้วผลลัพธ์มันออกมาดีเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะคะโดยเฉพาะเนี่ยคุณแม่เลยนะคะที่มีความโดดเด่นขึ้นมานะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของระบบช่องท้องในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะต้องทานผลไม้หรือว่าดื่มน้ำเยอะๆนะคะจะช่วยได้เลยเพราะว่าบางคนอาจจะมีลักษณะลำไส้แปรปรวนได้นะคะก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินให้ดีๆนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันศุกร์ค่ะมาดูคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงนี้เรื่องของงานนะคะอาจจะมีความเครียดความกังวลใจนะคะในเรื่องของงานบางคนก็อาจจะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของเจ้านายเอ๊ะทำงานไปแล้วเจ้านายจะพอใจไหมจะโอเคไหมซึ่งจริงๆแล้วเจ้านายเขาโอเคเลยนะคะเพราะว่าเขามองเห็นความตั้งใจของเราในสิ่งที่เราทำอาจจะเป็นแค่ความคิดแล้วก็ความกังวลใจแค่นั้นเองส่วนในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะก็จะมีช่องทางมีโอกาสมีทางคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินยังมีความมั่นคงอยู่นะได้ Empress ขึ้นมานะคะในขณะเดียวกันได้ Tower ก็คืออาจจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดของเสียของหายของพังต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะบางคนอาจจะรถเสียกระทันหันโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถยนต์นะคะระบบแอร์ก็ได้นะคะระบบไฟก็ได้นะคะที่จะมีปัญหาได้หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านนะคะอาจจะมีการพังกระทันหันนะคะที่เราจะต้องจับจ่ายใช้สอยตรงนี้นะคะแต่
ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังไม่เกิดความเสียหายอะไรมากมายนะคะก็เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องใช้จ่ายนะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างนะคะอาจได้สเตรนขึ้นมานะช่วงนี้ถ้ามีทิฏฐิต่อกันนะคะก็ลดลงบ้างจะทำให้ความรักมันสดใสมากยิ่งขึ้นเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่รู้สึกว่าแหมช่วงนี้เราค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองเยอะมากๆเลยจนลืมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นทั้งคนรักหรือว่าคนในบ้านนะคะอันนี้ต้องซอฟๆลงหน่อยนะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรที่ยิ่งใหญ่มากไปกว่านี้นะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายกันบ้างค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ใครที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของหัวเข่าหรือว่าข้อเท้านะคะก็จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษนิดนึงนะนี่ค่ะ temperance ขึ้นมานะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อเท้าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเดินแล้วเจ็บขาพลิกขาแพลงอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันเสาร์ค่ะและนี่ก็เป็นดวงสำหรับรายปักนะคะที่จะเป็นการเป็นเพื่อนเดินทางนะคะที่เราสามารถที่จะไปปรับวิธีใช้ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจที่จะมาพูดคุยกับอาจารย์ไอ้นะคะที่ตลาดบางมาเช่ก็สามารถที่จะนัดหมายมาได้นะคะหรือว่าจะเป็นออนไลน์พูดคุยกันก็ได้ค่ะที่ LINE @ดวงดีว่านะคะ DUANGDIVA ค่ะและสำหรับดวงรายปักนะคะก็ติดตามกันได้สำหรับที่เพจ Mumster แห่งนี้นะคะ